สืบเนื่องจากการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องคดีแชร์แม่มณีนะครับณขณะนี้นะเราตรวจสอบในเรื่องของทรัพย์สินของแม่มณีนะครับได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ20ล้านบาทเศษนะครับก็คือบ้านอีก1หลังราคาประมาณ15ล้านบาทแล้วก็รถยนต์อีก1คันแล้วก็ในเรื่องของอายัดบัญชีทรัพย์สินในธนาคารอีกประมาณ9ล้านประมาณ8ล้านบาทเศษนะครับรวมเป็นรายอื่นๆอีกนะคอนโดอีกห้องหนึ่งนะฮะห้องชุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครตอนนี้รวมประมาณทรัพย์สินจากคราวที่แล้วประมาณ70ล้านวันเสาร์ตอนนี้ตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาประมาณ20ล้านรวมแล้วประมาณ100ล้าน100ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของแม่มณีนะครับตรงนี้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทราบสำหรับในประเด็นในเรื่องของการที่จะออกหมายจับใครเพิ่มเติมนะตอนนี้อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานสืบสวนกำลังตรวจสอบนะครับรวมทั้งเส้นทางการเงินด้วยนะที่เราจะต้องดำเนินการต่อนะฮะแล้วก็ในประเด็นในเรื่องของที่แม่มณีหรือคุณวรรณดีเนี่ยได้บอกว่ามีนายกู้นะฮะเป็นผู้ปล่อยเงินกู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจากการตรวจสอบเลยนะครับเราได้สอบถามเชิงลึกกับคุณวรรณดีแล้วคุณวรรณดีก็บอกว่านายกู้เนี่ยเขาพูดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงนะครับได้สอบสวนเพิ่มเติมก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังเมื่อเช้านี้นะครับที่บอกว่าปล่อยเงินกู้ให้ชื่อนายกู้คนที่ปล่อยเงินกู้ของจังหวัดอุดรเนี่ยขอยืนยันว่าไม่มีตัวตนแล้วนางสาววรรณดีก็ได้บอกกับพนักงานสอบสวนไว้แล้วนะครับเขาเป็นคำกล่าวอ้างลอยๆขึ้นมานะในประเด็นตรงนี้แล้วในประเด็นในเรื่องของการออกหมายจับนะครับผมกำชับกับทางทีมงานทั้งสืบสวนและสอบสวนขอให้ทำด้วยความรวดเร็วแต่ความรวดเร็วนั้นต้องรอบคอบแล้วต้องรัดกุมต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนนะครับที่มีชื่อปรากฏมานะตรงนี้ต้องขอเวลาทางสื่อมวลชนด้วยนะครับเราจะทำด้วยความเร็วรวดเร็วแต่ว่าเราจะไม่ตามกระแสนะแล้วก็ต้องทำรอบคอบและรัดกุมผมได้เน้นย้ำกับทีมงานทั้งสองฝ่ายไปแล้วนะครับดังนั้นในการออกหมายจับต้องขอเวลาสื่อมวลชนอีกสักคู่นะครับสักเล็กน้อยนะตอนนี้เรามีแผนที่เราจะดำเนินการอย่างไรตรงไหนต่อแล้วนะครับก็ขอเป็นเรื่องในสำนวนการสอบสวนนะครับในประเด็นตรงนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับนางวรรณดีนางสาววรรณดีผู้ต้องหาเนี่ยนะที่เรานำไปฝากขังแล้วศาลไม่อนุมัติในเรื่องของการประกันตัวซึ่งสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนที่ได้คัดค้านประกันตัวไปด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาเนี่ยที่มีเนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมนะอย่างที่บอกแล้ววันนี้เราตรวจสอบเพิ่มมาอีกประมาณเกือบ30ล้านนะก็รวมแล้วประมาณ100ล้านนะครับสำหรับประเด็นที่สื่อมวลชนได้สอบถามว่ามีนายทหารนอกราชการนะมีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับขอเรียนยืนยันว่าณขณะนี้เนี่ยเราสอบปากคำไว้ในฐานะเป็นพยานไว้ก่อนนะครับซึ่งนายทหารนอกราชการกับแม่บ้านเนี่ยนะก็เป็นเหยื่อของแชร์แม่มณีในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าการสอบสวนเพิ่มเติมมีมากไปกว่านี้นะถ้าเกี่ยวพันในเรื่องของการช่วยเหลือหลบหนีปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยเราจะต้องแจ้งข้อหาด้วยแต่ณขณะนี้เราสอบในฐานะที่เป็นพยานไว้ก่อนนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วในประเด็นอื่นๆนั้นในเรื่องนางสาววรรณดีนะที่ผมบอกเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยเอาเงินสดทุกอย่างไปซื้อเป็นเงินสดทั้งหมดรวมทั้งที่เจ้าตัวกล่าวอ้างด้วยว่าได้นำเงินในจุดต่างๆของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะไปลงทุนอย่างเช่นไปสร้างละคร
นะไปทำละครแล้วไปทำรายการทีวงทีวีต่างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าเอาเงินตรงนี้ไปร่วมลงทุนในตรงนั้นผมก็จะต้องกับทีมงานจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกครั้งหนึ่งการพูดการให้สัมภาษณ์หรือว่าการอะไรของผู้ต้องหาเนี่ยเราไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะเราต้องมีหลักฐานตรวจสอบได้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขยายผลเรามองว่าผู้ต้องหาที่ร่วมกระบวนการแถว1แถว2แถว3นะผู้ที่ร่วมกันในการเปิดบริษัทรวมถึงหัวหน้ากลุ่มนะครับก็ตอนนี้เราก็มีการขยายผลไปซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณสักเท่าไหร่เนาะประมาณ10ขึ้นฮะนะขึ้นครับแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เปิดบริษัทแม่มณีทั้งร้านทองร้านปลาร้าอะไรประมาณนั้นก็เราเอามาคิดทั้งหมดนะครับถ้าใครเกี่ยวพันเส้นทางการเงินไปพันไปอะไรต่างๆเราก็จะออกหมายจับทั้งหมดครับหลักของเราเนี่ยเรามุ่งในเรื่องของนอกจากขยายผลในเรื่องของตัวคนที่ร่วมกระบวนการแล้วเรื่องทรัพย์สินที่เราให้ความสนใจนะครับก็มีผู้เสียหายมาเพิ่มอีก30อีกประมาณ30คนนะครับเนื่องจากมันติดเสาอาทิตย์เดี๋ยวคงจะมีและสำนวนการสอบสวนนั้นตอนนี้ผมก็ได้เซ็นหนังสือไปถึงผู้ว่าการทั้ง12จังหวัดแล้วให้รวบรวมแต่ละจังหวัดเนี่ยส่งมาให้ภาคนะครับภายในวันที่15แล้วที่16เนี่ยจะนำสำนวนเอกสารต่างๆเนี่ยไปพบกับอธิบดีสอบสวนคดีพิเศษพร้อมหลักฐานแล้วก็ไปส่งมอบให้ท่านเลยตามหนังสือสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการครับผมขอถามเ